ครับเรียนท่านคณะกรรมการสัมมาชีพนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับLFC 9ทุกท่านนะครับสำหรับกลุ่ม CP9 นะครับก็จะมีผมอภิชาติคงแป้นนะครับจากปตท.นะครับและทางคุณบุญลือปาดลักขินนะครับจากประชารัฐนะครับจันทบุรีนะครับก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าแผนงานหรือโครงงานที่มานำเสนอเนี่ยไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่มันถูกพัฒนาหรือว่ายกยอดมาครับมันเป็นไอเดียที่เกิดขึ้นระหว่างที่สมาชิกในกลุ่มเรียนกันนะครับพวกตัวเลขสถิติต่างๆนะครับที่มาที่ไปอาจจะไม่ชัดเจนหรือว่าไม่ค่อยมีมากนะครับชื่อเรื่องนะครับก็คือจะเป็นสมาชิกออนไลน์นะครับชื่อย่อก็ตั้งไว้สวยๆนะครับ Learning Forever Channel นะครับครับสำหรับที่มาที่ไปนะครับว่าทำไมถึงคิดโครงการนี้นะครับก็คือสืบเนื่องมาจากว่าเราก็อาศัยการสังเกตแล้วก็การรับฟังจากอาจารย์หรือว่าเพื่อนรุ่นพี่หลายๆท่านนะครับว่าความเชื่อมโยงหรือว่าการทำงานร่วมกันของ LFC ในแต่ละกลุ่มในแต่ละรุ่นนะครับมันยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับอย่างที่คาดหวังนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือทางสมาชิกของกลุ่ม LFC เองนะครับก็มีความรู้ทักษะความสามารถนะครับของแต่ละท่านนะครับเฉพาะด้านที่หลากหลายต่างกันนะครับก็เลยคิดว่ามันก็แต่ว่าอย่างผมเองเนี่ยผมก็ไม่รู้จักทุกท่านนะครับก็ไม่รู้ว่าใครมีความสามารถอะไรได้นะครับอย่างจะพัฒนาธุรกิจนะครับเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าใกล้ๆตัวเรานะครับมีที่ปรึกษานะครับอย่างในกลุ่มผมเองก็มีที่ปรึกษาทางการเงินอยู่นะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับเพิ่งมาทราบทีหลังทีนี้เราจะทำยังไงให้ทุกคนในรุ่นเดียวกันหรือว่าทุกรุ่นนะครับมารู้จักกันนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเราก็ทราบอยู่แล้วว่านะครับยุทธศาสตร์นะครับแผนพัฒนาประเทศ20ปีนะครับมันก็นะครับมันก็ต้องขับเคลื่อนไปตามระบบแต่จะทำยังไงให้คนที่พัฒนาธุรกิจแต่ละมิตินะครับแต่ละเรื่องนะครับลดเวลานะครับในความผิดพลาดนะครับเอาบทเรียนหรือว่าเอาความรู้ประสบการณ์ของแต่ละท่านนะครับมาให้เกิดประโยชน์นะครับก็เลยเป็นที่มาของวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะครับก็คือเรื่องของการส่งต่อนะครับถ่ายทอดความรู้ทักษะประสบการณ์นะครับของผู้เข้าอบรมของ LFC ทุกคนนะครับย้ำว่าทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะรุ่นนี้นะครับก่อให้เกิดการเชื่อมโยงนะครับพลังนะครับพลังร่วมนะครับในการที่จะพัฒนาประเทศนะครับในอนาคตนะครับแล้วก็สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการก่อตั้งมูลนิธิสัมมาชีพนะครับครับวิธีการนะครับทำอย่างไรนะครับก็อย่างที่เรียนมาว่านะครับทุกคนมีความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทักษะความรู้ประสบการณ์ของแต่ละท่านนะครับอย่างตัวอย่างผมเองก็มีความรู้ความสามารถในเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับก็เอาความรู้ตรงนี้มาสร้างเป็นความรู้นะครับรวมถึงจัดเกรดความรู้ในรูปแบบของออนไลน์นะครับเป็นวิดีโอต่างๆนะครับในส่วนถัดมาก็คือเป็นการเผยแพร่ความรู้นะครับรวมถึงคนที่มารับฟังการบอกเล่านะครับหรือว่าการถ่ายทอดประสบการณ์นะครับก็จะได้เอาความรู้ตรงนี้ไปประยุกต์ใช้นะครับรวมถึงการขยายผลในการพัฒนานะครับอันนี้ก็คือกรอบกว้างๆนะครับในการพัฒนานะครับของแผนงานนะครับในส่วนของช่องทางนะครับช่องทางในการที่จะสามารถขยายนะครับองค์ความรู้ต่างๆนะครับทีนี้มันก็จะมีตัวเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารนะครับหลักๆที่ประเทศไทยใช้ก็คือ YouTube กับ Fanpage นะครับคอนเซปต์นะครับก็คือในเรื่องของเราก็จะโฟกัสในเรื่องของSME เป็นหลักนะครับตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับตั้งแต่จดทะเบียนบริษัทนะครับจนถึงถ้าบริษัทล้มละลายนะครับหรือว่าเป็นหนี้เป็นสินนะครับเรามีกระบวนการวิธีการยังไงบ้างในแต่ละขั้นตอนนะครับเราก็เอาความรู้ของพวกเราทุกคนนะครับมาเสริมนะครับตรงนี้หรือว่าให้ความรู้นะครับหรือว่าชี้แนะนะครับช่องทางนะครับเรื่องของการจัดหมวดหมู่ความรู้ต่างๆนะครับก็ให้เป็นในแนวทางของวิธีทำสัมอาชีพนะครับเป็นหลักนะครับตัวอย่างนะครับก็คือมันก็จะมีอยู่2ลักษณะครับจริงๆโครงการนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากพี่เสกโลโซนะครับทำไมไลฟ์3วัน3คืนนะยังมีคนมาติดตามนะครับก็เรามาคิดกลับว่าเราก็มีความรู้นะครับตรงนี้ของเราทุกคนอยู่นะครับเราก็เอานะครับอย่างพี่หนูนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับมาถ่ายทอดความรู้เฉพาะด้านนะครับที่มัน
จำเป็นเกี่ยวกับสมาชีพนะครับเราก็เอามาใส่ในตัว YouTube Channel นะครับซึ่ง YouTube Channel เองของทาง LFC ก็มีอยู่แล้วนะครับเราก็เอามาเสริมตรงนั้นนะครับหรือว่าสามารถที่จะดึงนะครับคนที่อบรมใน LFC รุ่นก่อนๆเข้ามาร่วมได้นะครับในแต่ละด้านนะครับใครเป็นคนรับผิดชอบและใครจะได้ประโยชน์บ้างนะครับก็คือจริงๆก็คือคณะกรรมการบริหาร LFC แต่ละรุ่นนะครับน่าจะรู้จักเพื่อนๆนะครับร่วมรุ่นกันดีนะครับว่าเขามีความรู้ความสามารถอะไรบ้างนะก็จะเป็นคนที่ช่วยประสานงานนะครับเอาเมื่อกี้ผมดูพูดไปนิดนึงเรื่องที่คนอยากฟังนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของให้คนสามารถรีเควสต์มาทางผ่านทางแฟนเพจของทางมูลนิธิสัมอาชีพนะครับก็อันนี้ก็เอาประเด็นที่มีความสนใจร่วมกันนะครับเป็นอย่างมากนะครับตัวอย่างเช่นวิธีการปลดหนี้นะครับอาจจะต้องมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างนะครับแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นมาเสริมนะครับผู้รับผิดชอบเว็บไซต์นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นของทางมูลนิธิสัมอาชีพนะครับเพื่อที่จะให้ทางสื่อต่างๆนะครับสามารถเผยแพร่ไปได้นะครับส่วนประชาชนที่ได้รับประโยชน์นะครับก็คือองค์กรหรือว่าคนที่ประกอบธุรกิจ SME นะครับครับศูนย์กลางอันนี้มีพูดไปแล้วนะครับในเรื่องของศูนย์กลางประสานงานเครือข่ายนะครับซึ่งตัวเว็บไซต์ของสัมอาชีพเองนะครับคืออันนี้ผมขออภัยล่วงหน้าครับคือผมเห็น YouTube ไอคอนของ YouTube กับ Facebook ครับของเว็บไซต์สัมอาชีพครับเล็กกว่าเหรียญ25สตางค์อีกครับคือถ้าไม่ตั้งใจคลิกจะไม่รู้ครับคืออันนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าเรามี Channel ของทางสัมอาชีพนะครับที่จะเป็นช่องทางเผยแพร่ความรู้แล้วก็ทำแบนเนอร์ใหญ่ๆนะครับให้คนที่สามารถเข้าถึงได้นะครับถามว่าทำไปแล้วจะได้ประโยชน์อะไรบ้างหรือว่าจะมีผลยังไงเป็นตัวเงินอันนี้ผมก็ไม่สามารถตอบได้นะครับแต่ที่มั่นใจอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราไม่ลองทดลองทำอะไรไปนะครับเราก็จะไม่รู้ผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งเรื่องของการลงทุนเองนะครับในตรงนี้นะครับจริงๆมันก็มีเรื่องของเวลานะครับเป็นหลักเวลาที่จะมาเผยแพร่ความรู้หรือว่าเวลาที่จะมาจัดการพวกเว็บไซต์ต่างๆนะครับซึ่งในเรื่องของการที่จะสามารถรวมกลุ่มกันนะครับช่วงเริ่มต้นอาจจะไม่สามารถรวมกันทั้งหมดได้นะครับยกตัวอย่างของดงบังนะครับที่อาจารย์ชอบพูดจาก300คนเหลือ12คนครับอันนี้เริ่มต้นเราก็ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างก่อนนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่ามันมีการขยายผลต่างๆนะครับมันก็จะสามารถสร้างนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทางของตัวบุคคลเองนะครับหรือว่าอนาคตนะครับก็อาจจะสร้างรายได้ในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเรื่องของรายได้จากการโฆษณาที่ผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าทาง YouTube นะครับขออนุญาตให้ทางพี่บุญเรือสรุปประเด็นนะครับครับจากประเด็นถ้าเราดูแล้วปัญหาเนี่ยมันคือปัญหาจากที่เราระบบราชการและสังคมเราเนี่ยทำงานแบบแยกส่วนต่างคนต่างทำต่างคนต่างเก่งแต่พอมารวมกันแล้วมันไปไม่รอดเนาะเราก็แล้วทำอะไรคือเราทำเรื่องการจัดการความรู้การให้ความรู้และทำอย่างไรก็คือสรุปการใช้เทคโนโลยี 4.0 บวกกับการบูรณาการภาคส่วนต่างๆในการมาช่วยกันทำงานโดยเริ่มจาก LFC เราแล้วผลวัตถุคือมันผลเนี่ยมันจะได้วัตถุประสงค์ของผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการที่จะนำพาประเทศชาติเราไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือเราทำมุ่งไปที่ SME กับชุมชนในการที่จะเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งเพราะนั้นไอ้ตัวที่จะมาวัดผลเนี่ยผมว่ามันเราโฟกัสไปที่ชุมชนจะได้อะไรชุมชนน่าจะมาจากยอดวิวหรือยอดที่เข้ามาดูเว็บของเราแล้ว LFC เราได้อะไร LFC เราก็ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของเราในการที่จะ
นำพาประเทศชาติไปสู่จุดหมายก็ในเรื่องของรายได้ที่มันจะเป็นรายได้ที่จะเข้ามามันเป็นเรื่องของอนาคตถ้าของเรามียอดติดตามที่มากพอเราอาจจะมีพาร์ทเนอร์หรือมีกิจกรรมต่อไปครับขอบคุณครับโอเคค่ะนั้นไม่มีเสียงตบมือเหรอครับอ๋อโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเริ่มต้นจากดร.สุนทรก่อนเลยค่ะมันอยู่ที่โมเดลนะที่เราจะออกแบบอย่างถ้าในหัวข้อพวกเราที่เรียนมาคือเรื่อง business model อันเนี้ยตัวอย่างที่ดีของกลุ่มนี้คือพยายามใช้โมเดล canvas ในการเรียบเรียงตัวในเรียบเรียงเรื่องราวใช่ไหมทำอะไรทำกับใครที่ไหนอะไรยังไงตามอะไรที่เราเรียบเรียงมาเป็นข้อเป็นเรื่องตอบคำถามแต่ว่าเฉพาะเรื่องที่ LFC ที่จะต้องดำเนินการตามเน็ตเวิร์กอันเนี้ยเรายังทำได้ไม่ละเอียดดีนักมันเลยทำให้เรื่องมันเป๋ๆผมได้ยินเรื่องที่ฟังอย่างนี้มาค่อนข้างยันเยอะมากประมาณอย่างนี้ที่เราก็ยังจะที่เรากำลังจะทำเนื่องจากว่าเราเองแกว่งอยู่อะไรบางอย่างในการคิดไล่ตัวแต่ละตัวของเราอะตั้งแต่เรื่องอะไรนะ why ตั้งแต่เรื่อง how ผมว่าสองตัวเนี่ยสำคัญเป็นตัวเบื้องต้นถ้าถามว่าทำไมต้องทำอย่างไรสองเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราตอบตรงนี้ไม่เคลียร์ตัวอื่นเป๋หมดสมาชีพที่เราว่ามาปั๊บเนี่ยศีลเสมอกันทุกคนมากอาจารย์เสรีพูดว่าถ้าศีลไม่เสมอกันมันอยู่ด้วยกันลำบากเรามาจากต่างคนต่างถิ่นต่างที่ด้วยวัตถุประสงค์ต่างกันเก้ารุ่นอาจจะเป็นเก้าแบบถ้านับเป็นรุ่นในแต่ละรุ่นต่างกัน3แบบ93 27จริงๆเราคือ27แบบอาจจะเหมือนกันบางอย่างในบางรุ่นเป็นตัวตัดขวางก็อันนั้นคือหาศีลเสมอกันของคนแต่ละรุ่นเพราะฉะนั้นศีลเสมอกันของแต่ละรุ่นมันอาจจะไปอยู่ที่ตะกี้ที่เรากำลังทำขอไปดูหน้าที่เรื่องไม่ใช่มันที่มันจะต้องทำเป็นอันนี้พยายามจะทำเป็นเรื่องใช่ไหมหมวดหมู่ความรู้อันนี้จะเป็นไปได้นั่นหมายความว่าเวลาเราจะทำรวมสมาชิกอันนี้จะเป็นออนไลน์จะเป็นเน็ตเวิร์กเพราะฉะนั้นเราอาจจะเริ่มต้นจากตรงนี้ก็ได้หมวดหมู่ความรู้เอาเรื่องบางเรื่องที่มันเดินไปได้ก่อนมาทำก่อนจะดีกว่าไหมไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดไม่จำเป็นต้องทำทุกเรื่องทำแต่ละเรื่องไปก่อนและไม่จำเป็นต้องไปเป็นเว็บไซต์ของทางสมาชิกก็ได้เว็บไซต์พวกเราก็ได้ Facebook พวกเราก็ได้ทำก่อนเพื่อให้กลุ่มบางเรื่องนี่มันเดินได้ก่อนผมหมายความว่าถ้าเราจะรวมความรู้สัมมาชีพออนไลน์เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เรามีความรักเหมือนกันของคนจำนวนหนึ่งริเริ่มเอาตรงนั้นมาริเริ่มทำก่อนแล้วให้งานนั้นมันเดินไปมันก็จะเกิดงานของคนเก้ารุ่นความคิดของคนเก้ารุ่นที่มีเฉพาะเรื่องนั้นเหมือนกันกับเรามาห้อมล้อมเดียวกันเรื่องอื่นก็จะขยับตามไปเป็นเรื่องๆถ้าเราสนใจเรื่องท่องเที่ยวเราจะทำเรื่องท่องเที่ยวชุมชนถ้าเราสนใจเรื่องการวิเคราะห์ประเด็นสู้กับประเด็นสร้างเหมือนกรณีของแก้วเราอาจจะเอาเรื่องกรณีศึกษาเรื่องสู้กับสร้างงาน2อย่างทำด้วยพร้อมกันหรือจะเอางานตัวอย่างของความสำเร็จบางอย่างเหมือนกับกรณีของทางส้มแป้นที่ดำเนินการต่อยอดจากงานธรรมดาเป็นงานให้สร้างแวลูขึ้นไปเป็นเศรษฐกิจแบบใหม่มันก็ได้เป็นเรื่องไปถ้าเราทำงานแบบเป็นเรื่องแบบนี้เป็นตัวตั้งต้นสัมมาชีพออนไลน์หรือสัมมาชีพเน็ตเวิร์กจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราคิดว่าจะต้องทำทุกอย่างภายใต้เซ็นเตอร์เดียวกันแล้วค่อยๆทำไปทีละเรื่องคือคิดกลับข้างนะเราอาจจะคิดใหญ่ทั้งหมดแล้วพยายามทำไปทีทำให้เป็นงานใหญ่ตรงนั้นปั๊บเนี่ยผมดูแล้วมันเฟลที่ผ่านมานะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอะไรทั้งหลายทั้งปวงที่ไปเรียนยิ่งไปเรียนแบบหลักสูตรพิเศษแบบเราแบบนี้ที่เรากำลังมาผมทุกที่ที่หลักสูตรที่ผมไปไม่มีที่ไหนทำได้อย่างเก่งก็อยู่ในไลน์สักพักก็หายอย่างเก่งก็อยู่ในกลุ่มทำไปทำมาปั๊บกลายเป็นกลุ่มกินแชร์มันกลายเป็นอะไรไม่รู้อ่ะ
ถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันหาที่ไปของมันได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าพวกเราทำเรื่องรวมกันจากเรื่องรวมกันจากเรื่องที่เราอยากจะทำด้วยกันแล้วค่อยขยับไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะให้ดูเป็นตัวอย่างนะงานแบบเนี้ยถ้าเรามีแบบหลายเรื่องหลายเรื่องอย่างนี้อยู่รุ่นจะกี่รุ่นก็แล้วแต่ให้มันรวมไปที่เรื่องเสร็จแล้วเราจะเอาเรื่องเนี่ยมาตั้งเป็นหัวข้อเป็นซัมมิตประจำปี2018ว่าด้วยการขยับจากงานผลิตธรรมดาไปสร้าง value based economy กรณีส้มแป้นสมมติอย่างนี้นะกรณีส้มของทาง Golden Chain ผลงานของ LFC 9เรามีความสำเร็จเราก็เล่าให้กับเพื่อนๆฟังคนก็จะมาซัมมิตหรือมาประชุมหรือเอาเรื่องบางอย่างมาแชร์ในทางเดียวกันมันก็จะทำให้งานประจำปีของ LFC มีความเป็นไปได้แล้วก็ทำให้ออนไลน์เราเองเนี่ยเดินคู่ไปกับงานออนไลน์แล้วก็สร้างไปกับงานกิจกรรมบางอย่างที่คนมารวมกันออนไลน์กับกิจกรรมรวมกันทางเชิงประจักษ์ได้เป็นจริงจำเป็นต้องเดินคู่นะออนไลน์ไม่สามารถจะเกิดจากออนไลน์อย่างเดียวได้เพราะออนไลน์ที่เป็นพื้นที่ออนไลน์อย่างเดียวแมนเทนแนนซ์มันทำไม่ได้ด้วยออนไลน์อย่างเดียวแมนเทนแนนซ์กลุ่มจะเติมวิตามินให้กลุ่มจะทำให้กลุ่มคึกคักคุณจำเป็นต้องเอาคนมากินแชร์อยู่ดีถ้ากินแชร์ทั่วไปมันก็ได้วงทั่วไปแต่ถ้ากินแชร์เฉพาะคนที่ทำเรื่องเดียวกันความคึกคักความอะไรต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นก็ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับที่เราจะทำเป็นโมเดลนะว่าจะเริ่มต้นจากไหนไปไหนเราทำของเราตั้งใจแล้วก็เราลองเอาเรื่องเนี่ยมาเรียงลำดับให้ดีให้ชัดกว่านี้โดยเฉพาะ2ตัวแรก Why กับ How ครับผมครับค่ะพี่แหม่มกับคุณต้องใจมีอะไรเสริมไหมคะไม่มีใช่ไหมคะโอเคค่ะไม่มีหัวละค่ะขออนุญาตนิดนึงค่ะเห็นคล้ายๆพี่สุนทรนะคะจริงๆชมว่าคิดดีก่อนคิดดีที่จะทำแต่ว่ากระบวนการมันยังเป๋ๆนิดนึงนะคะขออนุญาตตั้งแต่ชื่อเลยชื่อเนี่ยเราไปใช้คำว่าสัมมาชีพออนไลน์พอสัมมาชีพออนไลน์ปั๊บเนี่ยมันถูกดึงความคิดไปเลยว่าที่นี่มันเป็นเซ็นเตอร์ของอาชีพมันไม่ใช่เป็นเรื่องของข้อมูลการเรียนรู้คือมันผิดที่ตั้งแต่ชื่อนะคะแต่พอแท็กไลน์อธิบายว่าเป็น Learning Forever Channel คือสรุปว่าชื่อบนกับชื่อล่างมันขัดแย้งกันเองนะคะเพราะฉะนั้นแท็กไลน์เนี่ยมันต้องอธิบายชื่อได้คือสมมุติว่าเราไม่เห็นแท็กไลน์อันนี้สัมมาชีพออนไลน์ปั๊บเนี่ยโจทย์แรกที่นึกเลยก็คือว่าที่นี่เป็นเครือข่ายของเราจะมีสัมมาอาชีพในนี้ให้เราเลือกเยอะแยะเลยแล้วทำได้แบบออนไลน์ใช่มั้ยคะนะคะอันนี้ฝากนิดนึงนะคะแล้วก็การทำเป็นศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ความยากอยู่ที่1ความทันสมัยของข้อมูล2ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลนะคะใน process ที่เขียนมาไม่เห็นตรงนี้ว่าจะมาได้จากไหนอย่างไรนะคะคือตอนนี้มันจับต้องได้ยากนิดนึงเพราะมันไม่เห็นกระบวนการที่ชัดเจนคือตัว how เนี่ยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะขออนุญาตนะคะคือมันเห็นบุลเลตว่าจะสร้างความรู้จะมีทักษะความรู้ประสบการณ์จะเผยแพร่จะประยุกต์จะขยายผลแต่มันไม่รู้ว่ามันแล้วมันไปไงต่อมันเลยไม่รู้ว่าตรงนี้มันเราจะได้อะไรจากมันแล้วก็เขาพยายามคิดต่อยอดไปถึงการโฆษณานะคะไปที่สไลด์หน้าโฆษณาเนี่ยค่ะคือสรุปแล้วเบเนฟิตเนี่ยพยายามจะคิดหลายเรื่องมากเลยข้อแรกดีนะคะที่คิดมาสมองความคิดพันธมิตรเครือข่ายมันก็ไปขัดแย้งกับประโยคแรกอีกเป็น Learning Forever Channel คือ3เรื่องนี่มันคนละแบบเลยสัมมาชีพออนไลน์ Learning Forever Channel แล้วก็สมองความคิดพันธมิตรเครือข่ายตกลงจะเอาอะไรให้ชัดอันนี้ต้องชัดนิดหนึ่งนะคะในการสร้างนะคะสร้างรายได้จากการเป็นที่ปรึกษารายได้จากการโฆษณาอาจจะยากนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าความที่ positioning ตัวเองได้ไม่ชัดเลยว่าในที่สุดเข้ามาในนี้เราจะได้อะไรเพราะฉะนั้นคนที่จะมาโฆษณาที่เขาก็ต้องเข้าใจว่าที่นี่เบสของกลุ่มเป้าหมายต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับเขาถึงจะเลือกมาที่เราแต่ตอนนี้เอาให้เราชัดก่อนดีกว่าค่ะเรื่องโฆษณาเป็นผลพลอยได้ที่จะได้ในอนาคตเนาะนะคะอาจจะต้องไปเรียบเรียงใหม่อีกทีแต่ว่าชมว่าอย่างน้อยๆก็มีจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทำแล้วกันนะคะให้กำลังใจกันพี่หน่อยปิดท้ายค่ะไม่เอาเลยเคพูดไปหมดแล้วครับโอเคค่ะได้ค่ะขอบคุณกลุ่มนี้นะคะขอบคุณ Power of Change พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง